พึ่งตั้งใจไว้แล้วถ้าเกิดพึ่งไม่เด่นไม่ดังอ่ะพึ่งจะไม่ยอมกลับบ้านแววดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องนี้แทบขาดเป็นนักร้องแต่พอดีมีผัวซะก่อนก็เลยไม่ได้ร้องแล้วถ้าพ่อเองรู้เขาจะทำยังไงลูกสาวคนเดียวเขาดูแลไม่ได้เนี่ยไอ้แก่โกงหน้าดันได้รถใหม่หางเครื่องใหม่ได้เท่าไหร่มีหรอที่ไอ้พลจะยอมให้เมียรักเป็นหางเครื่องพุ่มพวงดวงจันทร์หากถูกล้วนล้ำจะทำไงดีเธอจะไม่ใช่เด็กน้อยในไร่อ้อยอีกต่อไปทราบมาว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยร้องเพลงได้ทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จริงหรือเปล่าครับเรียนมาน้อยอะค่ะก็เลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้ามันลำบากนะกลับสุพรรณก็ได้นะ